สวัสดีครับคุณหลวงครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับครับผมครับเป็นไงครับชัยชนะในครั้งนี้มันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าครับเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยครับครับแผนที่วางไว้คืออะไรครับคือจะมาปิดเกมเขาครับไม่ให้ครบยกครับไม่ให้ครบ3ยกครับก็คือเรามั่นใจเลยว่ามันต้องไม่จบก็คิดว่าอย่างนั้นครับซึ่งอ่ะปรากฏว่าก็ทำนายเขาก็ดีใจครับช่วยเล่าจังหวะที่เราไปเนาะให้ฟังหน่อยครับครับก็ผมต่อยขวาเข้าไปก่อนแล้วเขาพี่เขาโดนตรงนี้ครับมีแล้วเขามันแตกครับเขาก็ตกใจถอยไปผมก็เลยเข้าไปเลยครับเข้าไปปิดเกมนะครับก็คือตามไปซ้ำครับจังหวะที่เขาถอยน่าจะติดเชือกปะครับกำลังถึงเชือกครับกำลังน่าจะเมาอยู่ครับโดนตรงนี้แต่เราคิดว่ามันน่าจะเกมมันน่าจะจบนะครับซึ่งจะจบจริงครับจังหวะนั้นที่เราต่อยเป็นหมัดขวาครับหมัดขวาปกติเนี่ยเราชนะน็อกคู่ต่อสู้เนี่ยเราน็อกด้วยอาวุธไหนครับก็ทุกอย่างครับครับครับหมัดก็น็อกครับศอกก็น็อกครับครับหมัดขวานี่น็อกบ่อยไหมครับหมัดขวาก็บ่อยอยู่ครับบ่อยถือว่าเป็นอาวุธถนัดเราศอกครับส่วนมากจะเป็นศอกซ้ายครับส่วนมากเตะน็อกก็มีครับเตะน็อกก็มีครับไอ้นี่น็อกทุกรูปแบบเลยเนี่ยครับผมน็อกได้ทุกท่าจริงไงครับแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากจบจากไฟนี้แล้วเราได้โบนัสครับ350,000 บาทครับต่อยในวันเนี่ยมากี่ไฟแล้วครับต่อยในวัน4ไฟครับได้โบนัสไปอีกครั้งครับได้โบนัส2ครั้งครับได้โบนัส2ครั้งครับก็มีอาจจะมีคนแรกกับคนที่3ป่ะคนที่2กับคนที่4ครับคนที่2กับคนที่4อ่ะครับเฮ้ยใช่อ่ะใช่นี่คนที่4ป่ะใช่ครับแล้วที่เราไม่ได้โบนัสก็คือไม่ได้นะไม่ได้คือ1กับ3ป่ะใช่มั้ยใช่ครับอ๋อโอเคอาจจะจะต้องการอาจจะพี่อาจจะสับสนในคำถามหลังจากนี้ครับเราตั้งเป้าหรือว่าคิดว่าก้าวต่อไปของเราคืออะไรครับก้าวต่อไปก็ตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ไปเซ็นสัญญาไปต่อยวันใหญ่ครับไปต่อยระดับสูงขึ้นไปครับเราคิดว่าถ้าเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปเนี่ยที่เราคิดว่าอยากจะเจอด้วยเราอยากเจอใครครับก็แล้วแต่ทางโปรโมเตอร์นะครับจัดต่อยคนไหนผมต่อยได้หมดเลยครับตอนนี้ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับแล้วแต่ผู้ใหญ่ก็คือค่อนข้างจะมั่นใจครับพร้อมสู้ครับเราคิดว่าถ้าเจอใครนี่มันจะต้องจบด้วยแบบน็อกเอาท์หรือเปล่าครับครับก็ต้องรอดูเป็นวิธีครับแต่ผมกล้ามาแบบนี้ทุกครั้งอยู่นะครับผมขึ้นมาผมการน็อกได้น็อกเลยครับผมไม่นี่ครับ4ไฟที่ผ่านมาเราก็ยังไม่แพ้ใครเลยยังครับยังเลยนะครับก็หวังว่าเราจะได้สัญญาในวันใหญ่ครับเร็วๆวันนะครับครับอย่าถามนะอ่ะสุดท้ายนะครับฝากถึงก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงลูกเราก่อนเป็นไงครับตอนนี้ก็จะคลอดกลางเดือนหน้านี้ครับกลางเดือนหน้าอีกไม่กี่วันสิครับตั้งชื่อยังตั้งมือแล้วตั้งชื่ออะไรครับชื่อราชาครับผมเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายเออทำไมเราอยากจะให้ลูกเราชื่อว่าราชาครับผมชื่อคิงครับมันชื่อคิงไม่ว่าราชาอ๋อก็ผูกพันกันอยู่นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับฝากถึงแฟนๆมวยที่ติดตามรอชมแล้วก็อยากจะเห็นเราชนะในไฟท์ที่5หน่อยครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องฝากขอบคุณเสียโบ๊ทกับโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่แล้วก็เสียแม็กแล้วก็ซอแล้วก็ลุงแลมบ้าแล้วก็ครูๆทุกคนแล้วก็ฝากขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจด้วยครับไฟท์หน้าผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ